Thank you.
คุณครับที่แชร์ไปนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะถ่ายเซลฟี่เสร็จก็ติดแฮชแท็กนะคะติดแฮชแท็กราษฎรเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลวงต่อเนื่องด้วยไงI'm sorry.
ตรงไปครับตรงไปนะตรงไปนะครับตรงไปเราจะไม่เลี้ยวหนีนะตรงก่อนขณะนี้เราต้องการน้ำแม่มีน้ำที่เป็นกระเพียงน้ำเดินเปิดน้ำที่น้ำเรียกนะครับอากาศมันเดินเราไม่เครียดครับเราไปตามรถขยายเสียงนะที่จะนำเราไปให้หยุดเราก็หยุดให้นั่งเราก็นั่งให้เดินต่อเราก็เดินต่อเราไปอย่างมีระเบียบครับส่วนร้อนแล้วเขาไปหลบกันชายคาเนี่ยI'm not afraid of the dark.
ทาไว้ครับทาไว้ทาไว้ก่อนThank you.
ับไอ้โซ่ป่านนี้นอนเอาตีนคุมขมับแล้วครับพี่น้องมันไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ใช่ครับมีฝากหลังเลขบัญชีด้วยครับมีฝากบุญเลขบัญชีด้วยเลขบัญชีผมเองครับฝากบุญเลขบัญชีไว้กับพี่น้องที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะบริจาคเป็นนะก็จะเป็นอาหารนะเป็นค่าอาหารนะครับพี่น้องมวลชนที่มาชุมนุมนะค่าดำเนินกิจกรรมนะต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมนะก็ใช้ในการต่อสู้นะสำคัญสองอย่างเลยก็คือห้องน้ำกับอาหารนะที่จะขาดไม่ได้นะเพราะเราต้องกินต้องถ่ายนะอยู่ในไลฟ์สดผมตลอดนะที่ตำรวจทำกับประชาชนเมื่อวานนี้ผมก็ไลฟ์สดอยู่ไปดูได้ในไลฟ์สดผมเลยนะไม่เป็นไรครับเพื่อนที่จะโอนมาเอาที่คุณพร้อมนะเอาที่เพื่อนพร้อมจะโอนไปทางไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่รับอ่ะเขาก็เอามาช่วยเหลือในกิจกรรมของการชุมนุมด้วยนะผมไม่คิดว่าจะมีใครเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ตัวเองไม่แอบอ้างนะเอาไปใช้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าโอนที่ไหนก็เหมือนกันเงินนั้นก็มาเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าอะไรต่างๆในการชุมนุมด้วยนะแต่ถ้าไม่สบายใจนะกลัวโอนไปแล้วเอาไปส่วนตัวใช้ส่วนตัวแบบนั้นก็ถ้าไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องโอนนะก็ดูเชื่อมั่นตรงไหนเราโอนไปช่วยเหลือกันนะได้หมดครับโอนไปตรงไหนก็ได้ผมเชื่อนะคนหากินอ่ะไอ้คนที่จะมาหากินมันมีไม่กี่คนหรอกแล้วคนเขาก็จะรู้นะคนที่แอบแฝงมาหากินนะก็คงจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่นะส่วนใหญ่แล้วทำเพื่อส่วนรวมนะเพื่อนที่ติดตามผมอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ถ้าคนที่เข้ามาชมใหม่นะก็ตามนี้นะฮะถ้าคุณเชื่อใจก็โอนมาถ้าคุณไม่เชื่อใจก็ไม่เป็นไรไม่สบายใจเราอย่าไปทำฮะทำอะไรไม่สบายใจอย่าไปทำท่านที่จะช่วยเหลือโอนมามากน้อยก็แล้วแต่ฮะตอนนี้เราสามารถจะทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ได้นะ10บาท20บาท100 200ก็แล้วแต่ถามว่าแถวไหนตอนนี้อยู่ใกล้บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะผม
ถ่ายจากช่วงกลางคอดมาทางหน้าของขบวนนะด้านหน้าจะน้อยกว่าด้านหลังนะรถขยายเสียงอยู่ด้านหลังไกลๆนู่นอีกนะถามว่าเท่าไหร่ผมประมาณไม่ถูกอะรู้ว่าเยอะเยอะมากนะถ้าถามว่าเท่าไหร่ผมประมาณไม่ถูกรู้ว่าคนเยอะมากนะขอบคุณครับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆเราในประเทศญี่ปุ่นได้ชมด้วยนะครับให้เห็นวันประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยจากเผด็จการนะพี่น้องประชาชนเราออกมาขับไล่ประยุทธ์นะฮะขอบคุณเพื่อนที่โอนมานะทุกเงินที่โอนมาในบัญชีนี้นะเป็นจะเป็นค่าอาหารนะให้กับพี่น้องมวลชนของเรานะครับโอนแล้วสบายใจก็โอนมาครับเราต่อสู้ร่วมกันถือว่าเป็นการต่อสู้ร่วมกันนะสำหรับคนที่พร้อมนะครับพี่น้องลุงเจ้าผมไม่เข้าใจไปไหนไปไหนก็โดนกล่าวหาก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่ไว้วางใจผมนะเพื่อนหลายคนที่ไว้วางใจผมชื่อบัญชีตามที่ผมปักหมุดไว้เลยนะชื่อบัญชีชื่อเชนนะบัญชีที่ผมปักหมุดไว้นี่แหละแต่ชื่อเจ้าของบัญชีชื่อเชนนะก็คือชื่อผมนั่นแหละคุณแผนนี่ผมเป็นคนผมก็ตั้งขึ้นมาเฉยๆนะเฟซคุณแผนเรียบร้อยแล้วครับต้นไม้ออกจากอนุสาวรีย์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีต้นไม้สักต้นนะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่เหลือแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ช่วยการันตีให้กับผมนะขอบคุณที่ไว้วางใจไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังฮะเพื่อนๆก็ไว้วางใจผมอยู่แล้วนี่ผมเปิดเพลงที่เขาเรียกว่าแดงล้มเจ้าสรุปแล้วพี่น้องได้ฟังเรื่องแล้วใช่ไหมการล้มเจ้าไม่ได้ล้มกันง่ายๆลูกมือต้องตั้งก้าวเล่นพร้อมกันทั้งหมดครับพี่น้องเพื่อนต่อไปพื้นเขาจะไม่มีอุดมการณ์เป็นเพื่อนเดียวกับเราจะเนื้อหามันเลยคือล้างตาไปเลยใช่ฮะล้มเจ้าไปล้มง่ายๆถ้าจะล้มเจ้าได้เราต้องปอกเด้งรอบวงนะปอกก้าวรอบวงนะถึงจะล้มเจ้าได้เด็กจะไม่สะเทือนของใบนะเรียนท่านเจ้านะพี่ที่น่ารังเกียจขณะนี้ท่านใช้เครื่องบินสัญญาณอยู่ที่ไหนโอนเป็นแสนเลยนะถ้าโอนมาเป็นแสนนี่ว่าโยนทิ้งน้ำก็เพื่อนๆไม่ต้องโอนกันแล้วถ้ามีคนโอนมาให้เป็นแสนพี่น้องอยู่ขวามือระวังด้วยระวังตัวกันนิดหนึ่งนะจ๊ะการช่วยเชียร์นิดหนึ่งนะคะใครก็เข้าก็อย่าไปต้นใจเดินเข้ามาอยู่ในที่ของเรานะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้าอ้าวมีควายเข้ามาเลยฮะเฮ้ยนี่เป็นตัวเชียร์อะไรเนี่ยไม่ทันพี่น้องโหให้มือเชียร์เนี่ยแล้วอยู่บนหน้าเราเนี่ยเฟซผมมีควายเข้ามาด้วยเหรอฮะไอ้ชั่วไอ้แม่ชั่วนะคะขออภัยด้วยพวกเราช่วยกันปรบมือขอบคุณพี่น้องนะคะที่มีมอเตอร์ไซค์นะคะที่จอดนะคะเพื่อให้พวกเราได้ขยับเข้ามานะคะได้มานั่งด้วยกันนะคะขออภัยนะคะเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะไม่มาให้เราแล้วใช่ไหม
ขบวนนะคะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยเส้นทางประชาธิปไตยจะต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะณตอนนี้นะคะพี่น้องที่เดินเข้ามาก็อย่าเข้าไปข้างในจนเกินไปนะคะเพราะข้างในแน่นแล้วนะคะถ้ายังไงหาที่นั่งบริเวณนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าด้านหน้าสามารถที่จะเคลียร์ได้เราจะให้ทุกคนลุกขยับนะคะตอนนี้พักผ่อนกันก่อนนะคะนั่งพักผ่อนกันก่อนหาจุดนั่งพักผ่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งขยับเข้าไปด้านในเพราะว่าด้านในจะแออัดเกินไปการดำเนินการต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแกนนำนะครับถ้าเกิดว่าเราต่างทิศต่างทำเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายนะเดี๋ยวให้เป็นการตัดสินใจของแกนนำว่าจะนำเรายังไงนำพาเราไปยังไงนะฮะแล้วเขาจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหานะฟ้าฝนนะคะเราก็ไม่ทอดใครแต่หัวใจเราสู้อยู่แล้วคนมาเราเปียกเราก็ไปจริงๆก็อยากจะทำอย่างที่หลายๆคนแนะนำนะฮะไปต่อใช่ไม่ใช่อยากกระโดดลงมาชกหน้าแม่งเลยดีกว่าแต่มันทำไม่ได้หรอกครับเราเป็นผู้ร่วมชุมนุมนะหลายคนชุมนุมเยอะแยะถ้าต่างคนต่างที่ต่างคนต่างทำแล้วก็วุ่นวายแน่นอนจะเข้าทางเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังแกนนำนะฮะถ้าแกนนำสั่งลุยก็ลุยอะครับถ้ายังไม่เหนื่อยส่งเสียงดังๆบอกตำรวจว่าเห็นใจเราเปิดทางให้กับเราหน่อยนะฮะเราฟังแกนนำครับผมนี่คือเสียงของประชาชนอย่างเมื่อตอนกลางวันทนายอนนท์สั่งรื้อต้นไม้เราก็รื้อครับคือเราก็ทำตามแกนนำนะมันจะได้เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะถ้าเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแล้วมันจะออกมาวุ่นวายนะไม่เป็นผลดีกับมับของเรานะครับก็แล้วแต่จะใช้ความนุ่มนวลรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ก็คือแล้วแต่แกนนำนะถ้าทนายบอกสั่งว่าพังแผงเราก็พังนะฮะหรือเราก็รื้อแหละอะไรของมึงเนี่ยหมายถึงยังไงฮะเอาชัดเจนหน่อยดิครับคณะราษฎรจะไม่ตายนะครับตอนนี้นั่งรอแล้วพี่น้องพี่น้องก็ช่วยคอมเมนต์กันชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะฮะเพจเฟซบุ๊กนะฮะเฟซนี้นะครับเป็นของผู้รักประชาธิปไตยนะฮะเราก็ต้องการไลฟ์สดสื่อสารให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้ชมกันนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้รักประชาธิปไตยใครฝากไปประเด็จการเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกันนะฮะเราก็ต่างคนต่างไปนะครับนะไม่ต้องเข้ามาสร้างความวุ่นวายอะไรตรงนี้นะไม่เกิดพี่น้องครับข่าวดีมาแล้วครับขณะนี้พี่น้องจะตัดตะลีมา2คันรถบัสพร้อมด้วยตำรวจแล้วถ้าผมเห็นผมก็ด่านะด่ายันคนนะในเมื่อเตือนกันแล้วไม่ฟังนะถ้าเข้ามาละลานนี่ผมด่านะฮะด่าโคตรพ่อคนแม่เลยนะครับถ้าเห็นเข้าใจตามนี้นะครับคุณไม่ชอบคุณไปชมตรงอื่นนะครับให้คนหัวใจเดียวกันให้คนผู้รักประชาธิปไตยเป็นเหมือนกันเข้ามาชมนะสร้างบรรยากาศร่วมกันนะฮะคนที่คุณไม่เห็นด้วยนะกับการเรียกร้องคนที่คุณยังชอบทหารรักประยุทธ์นะคุณยังข้างชาติอยู่อ๋อมีเพจอื่นรองรับเยอะแยะนะฮะไปเลยครับเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเราไม่รบกวนกันนะครับต่างคนต่างไปเดี๋ยวไงก็จะแผ่เมตตาให้นะฮะเราจะร่วมกันขับไล่คอร์รัปชันคนจับมือจิ้มให้พี่น้องไทยผมเชื่อว่าแล้วถ้าใครมาถามว่าปักหมุดเลขบัญชีไว้ทำไมถ้าถามด้วยความสงสัยข้องใจจริงผมก็จะตอบด้วยความสุภาพนะฮะแต่ถ้าถามเป็นการถากถางก่อกวนเนี่ยคำตอบเดียวที่ผมจะตอบนะฮะคือผมไม่ได้รับบริจาคไว้เผาศพพ่อสลิมนะฮะผมจะตอบอย่างนี้นะฮะนี่ถือว่าเป็นคำตอบของผมเลยนะฮะสำหรับคนที่จะเข้ามาแฝกไอ้เบอร์บัญชีที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยนะฮะแต่ถ้ากลับเป็นเจตนาที่ตรงไปตรงมาไม่รู้อยากรู้ผมจะตอบให้ด้วยความสุภาพนะว่าเบอร์บัญชีนี้ปักหมุดไว้เพื่อรับบริจาคเอาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องมวลชนของเราในวันนี้และวันต่อไปนะฮะจากที่พี่น้องบริจาคมาเมื่อวานนะเดิมมันมีงบเหลือจากคราวก่อน 5,200 ผมสั่งขนมจีนมาแล้วพี่น้องบริจาคเมื่อวานที่ผมไลฟ์สดไปจังหวัดนนท์นะฮะมีหมื่นกว่าผมเอา 10,000 สั่งข้าวกล่องมา500กล่องนะฮะเพราะเศษก็ยังไม่ได้สั่งมาแล้วก็เรียนรวมกับพี่น้องที่บริจาคเย็นนี้ก็จะสั่งข้าวกล่องมาเพิ่มนะฮะนี่นะครับถ้าคุณอยากรู้นี่คือคำตอบนะแต่ถ้าคุณอยากแฝก
ผมบอกเลยผมไม่รับบริจาคไปเผาศพพ่อคุณแน่โอเคนะครับเข้าใจตามนี้ผมไม่จำเป็นต้องมีมารยาทกับผู้ที่เข้ามาก่อกวนนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่นักข่าวอะฮะผมก็ไม่ใช่ข่าวและใช่นักข่าวอาชีพเพราะผมไม่จำเป็นต้องมีจรรยาบรรณใดๆนะครับถ้าคุณเข้ามาก่อกวนผมด่าบอกเลยผมไม่มีมารยาทด้วยผมนักข่าวไร้จรรยาบรรณนะผมนักข่าวเลือกข้างผมเลือกฝั่งประชาธิปไตยครับนะระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการมันอยู่ตรงกลางไม่ได้ฮะมันอยู่ตรงกลางไม่ได้ใครจะมาเป็นกลางฮะกลางไม่ได้ผมเลือกประชาธิปไตยครับผมไปกับม็อบทุกที่ผมสู้มาตลอดเพราะฉะนั้นผมยอมรับครับผมเลือกข้างแน่นอนถ้าคุณจะบอกว่าผมเลือกข้างผมยอมรับผมเลือกข้างพี่โชเฟอร์กระบะนนทบุรีครับเปิดเพลงให้หน่อยครับผมติดบลูทูธของผมแล้วผมจะสู้ไม่เลิกลานะต่อให้ครั้งนี้มันไม่จบนะไม่ได้จบในครั้งนี้ถ้ายังมีคนสู้อยู่ผมก็จะสู้ต่อไปผมเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างประชาชนวันหนึ่งเราต้องได้ประชาธิปไตยชัยชนะมันไม่ได้ได้มาได้ง่ายๆนะหลายประเทศเขาสู้มาเป็น10ปีอันนี้เราเพิ่งเริ่มสู้มานะระยะ1ปีเองตั้งแต่ต้นปีมานะถ้าปีนี้จะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรปีหน้าผมก็จะสู้อีกถ้ายังมีคนสู้อยู่ต่อให้แกนนำถูกรวบไปหมดมันก็จะมีคนใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะแล้วผมก็จะสู้ไปพร้อมๆกับคนที่จะสู้นะฮะถึงแม้ในคนร้องมันปัญญาอ่อนสมองเลอะเลือนไม่เป็นไรฮะฟังเพลงอย่างเดียวล้างบางครับผมคิดว่าเพื่อนๆคงรับผมได้นะเพื่อนๆที่รู้จักผมดีก็น่าจะรับผมได้นะผมก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันแหละด่าผมก็ด่าแหละนะฮะข้างหน้าตำรวจไม่ยอมให้เปิดทางโอเคครับก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของแกนนำนะครับเราก็ตามเขาแหละเราต้องฟังแกนนำนะเพื่อให้ม็อบของเรามีพลังนะฮะจะไปทิศทางใดก็ต้องแล้วแต่แกนนำนะครับผมถ้าใครช่วยสมทบทุนมาก็ขอบคุณนะฮะถึงไม่ช่วยก็ขอบคุณอยู่ดีนะมันก็จับมาหน่อยเข้ามาติดตามกันจะให้ดีนะก็อยากให้ช่วยแชร์ออกไปด้วยโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะเราต้องการทั่วโลกรับรู้นะกับการต่อสู้ครั้งนี้นั่งลงเลยนะครับพี่ร่มๆนะมันไม่อายช่างมันจะหน้าด้านเท่าไหร่ให้มันรู้ป่ะการแชร์ออกไปให้ทั่วโลกได้รับรู้คนยิ่งรู้มากก็เท่ากับว่ายิ่งเท่ากับว่าเป็นการประจานมันมากขึ้นเท่านั้นแหละฮะยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็คือการประจานมันมากเท่านั้นนะฮะต่อให้ไม่ชนะต่อให้มันออกไม่ได้ก็ได้ประจานมันนะแต่ครั้งนี้เราคาดหวังนะฮะนักศึกษาประชาชนนะฮะเขาคาดหวังเหนื่อยไหมขอบคุณครับเพื่อนๆนะฮะสู้ไหมขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะที่เข้าใจนะที่เข้าใจผมนะง่วงนอนไหมเดี๋ยวคืนนี้หาที่นอนเหมาะๆแถวทำเนียบรัฐบาลนอนครับพี่น้องตอนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาและทีมงานน้องเอาปืนคุ้มสมัครเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไม่รู้ว่าอัศวินไปอยู่ไหนเขาบอกว่ามันใช่อัศวินขวัญเมืองตอนนี้กลายเป็นอัศวินขวัญหายแล้วพี่น้องมันดูถูกว่าพวกเราคงมากันไม่เยอะนี่นะฮะเพื่อทีครับตายแถวยังอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่เลยไอ้แรมโบ้มันไปไหนพี่น้องเดินเดินอยู่ช่วยสอดส่องสายตามองด้วยคือไอ้แรมโบ้มันมาเดินอยู่แถวนี้จะเรียกมันขึ้นมาถามไหนมึงบอกว่าเพื่อแดงจะไม่มาไงครับไม่ได้ตายกันง่ายๆหรอกครับถ้าตายมันก็จบเหมือนกันแหละถ้ามีคนตายประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ครับเชื่อผมดิผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเกลียดร้ายจิตร้ายใจตอนแรกก็สู้เพื่ออุดมการเพื่อประชาธิปไตยแต่ถ้ามันจะต้องมีคนตายจริงอยู่ดีๆว่าก็ต้องยอมแล้วตายก็ตายอ่ะใจเย็นๆฟังน้องไป
แต่ทุกครั้งที่มีการตายมันก็เปลี่ยนแปลงนะมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เหมือนกันแหละแล้วตายนะผมรู้นะจากที่มันผ่านมาคนมาเรือนแสนนะก็ตายหลักร้อยถูกไหมฮะตายหลักร้อยอยู่ในที่นั่นถ้าเขาว่าพันคนตายหนึ่งคนก็ถ้าผมจะซวยขนาดนั้นก็ช่างมันเถอะผมก็คิดอย่างนี้นะฮะการที่ผมออกมาต้องมีเงินครับพี่น้องต่อให้รู้ว่าต้องมีการล้มตายผมก็มาก็ถ้าผมจะซวยเป็นหนึ่งในพันที่ต้องตายก็ช่างมันนะยังไงก็อยากได้ประชาธิปไตยมากกว่าที่จะกลัวนะฮะมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ออกมาต้องตายนะฮะถ้ามันจะต้องมีการตายกันจริงนะครับเราจะบอกพี่น้องให้กระยังโอเคเอาไม่เอาถ้าเรามัวจะกลัวอยู่ก็คงไม่มีใครกล้าออกมาใช่ไหมครับก็ถ้าตายมันก็ไม่ได้ตายกันหมดเนี่ยฮะไม่ได้ตายกันทั้งหมดหรอกอย่างมากก็ตาย100 200มันก็ละ1ใน 1,000 1ใน 500ถ้าเราจะซวยขนาดนั้นก็ช่างมันเนาะให้มันได้ประชาธิปไตยก็แล้วกันก็คือเรากลัวกับ1ใน500กับ1ใน 1,000 ที่จะต้องตายเราก็ไม่มีทางแล้วฮะแล้วทุกคนกลัวถ้าเราตายเราถือว่าเราซวยเราถือว่าเราตายเพื่อประชาธิปไตยแล้วยังไงรุ่นหลังก็สรรเสริญครับอย่าพลาดอย่าฝ่าไปเด้อต้องสิบตันกันอยู่เนี่ยพี่น้องนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงครับพี่น้องพาพี่ลมๆนั่งพักก่อนนะครับใช่พวกเราจะไม่ตายครับผมก็เชื่อว่าพวกเราจะไม่ตายผมเชื่อว่าแกนนำมีวิธีการที่ดีนะมีการนำที่ดีนะเราต้องโอบล้อมอันนี้มาเส้นเดียวความจริงการปิดกั้นแค่นั้นไม่พอกำลังม็อบเราหรอกนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับว่าแกนนำเราจะใช้วิธีการยังไงนะฮะเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงนะฮะที่แกนนำเน้นย้ำเสมอก็คือเราจะไม่ใช้ความรุนแรงมันจะเข้าทางเขาอย่าตอบคำสินักเซมถ้าจริงถ้าเราจะบุกให้ถึงทำเนียบจริงอ่ะด้วยจำนวนคนขนาดนี้ยังไงเราก็ไปถึงแต่มันจะเกิดความรุนแรงขึ้นนะฮะเมื่อกี้ปฏิเสธข้าวตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วไอ้บายว่าไงอ่ะเนี่ยมึงไล่ข้าวลงจะลดหมดเลยมึงรับผิดชอบด้วยอาจารย์ใหญ่อ่ะแม่งไล่ลงอาจารย์ใหญ่เหรอไล่ข้าวลงไปหมดอ่ะจะรับผิดชอบมั้ยเนี่ยตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วเมื่อกี้มีข้าวเหนียวอยู่ตรงนั้นหมดยังพี่เงาะเมื่อกี้มีข้าวเหนียวแถวนั้นหมดยังข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวย่างแถวนั้นหมดยังหิวหิวหิวหมดแล้วใช่มั้ยติดต่อชวนกันมานะคะจะปักหลักไหนคืนนี้ใครจะนำแถวนี้บ้านทำไปถึงจำเนียบไม่ได้น่าน่าน่าใช่ไหมไม่ยกมือไม่ได้ไม่ยกหลักพี่เงาะพี่เงาะน่าน่าน่าใช่ไหมน่าน่าใช่ไหมไม่ยกหลักอ๋อมีแต่เปลือกเหรอใช่ไหมใช่ไหมไหนใครจะนั่งจะนอนจะยืนหิวแล้วอ่ะหิวแล้วอ่ะยังไม่ถึงจำเนียบยกมือล้มกรรมการดีกว่าแน่นอนพี่เงาะเลยฮะไม่ใช่ว่าเริ่มไม่ไหวเหมือนกันแล้วครับแต่ก็เอาไหวดิไม่ไหวได้ไงYeah.
ด้วยไทยดาวดินนะคะน้องครับหาที่ร่มร่มนั่งนะครับหาที่ร่มร่มนั่งนะครับรอสัญญาณนะฮะพี่น้องรถกาเดย์
ในเมื่อเน็ตมันไม่ค่อยมีนะครับมาร้องเพลงสนุกกันดีกว่าพี่อเล็กซ์อยู่ไหนฮะไปตามพี่อเล็กซ์มาหน่อยพี่อเล็กซ์อยู่ไหนนะครับไปตามพี่อเล็กซ์มาหน่อยนะครับเมื่อกี้ยืนดูกีตาร์อยู่เบาเสียงไมค์ลงนิดนึงแล้วนะฮะมันหอนโอ้โหๆๆเพิ่มนิดนึงฮะเพิ่มอีกนิดหนักไปเร็วๆๆโตโตโตโอเคครับถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดบินไปไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่ราบขาวเพื่อที่นำชาวประชาสุสรีถ้าหากฉันก็เป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันก็เป็นเมฆทรายจะโถมกลายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมพลีLa la 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 la
แล้วเธอยังจับทำร้ายใจฉันเมื่อไหร่เธอจะยืนตาI'm gonna be your man.
ไม่ได้เต็มใจนะครับเต็มใจนะเต็มใจนะครับเต็มใจเราจะให้เลี้ยวหน่อยนะเต็มใจขณะนี้เราต้องการน้ำมากพี่น้องที่เป็นสะเพียงน้ำเดินเก็บน้ำพี่น้องเรื่อยๆนะครับอากาศมันเย็นเดินทางเดินรักแต่ยังไม่
ไว้ครับทาไว้ทาไว้ก่อนThank you.
ดทนชีวิตคนต้องก้าวหน้าไปเกลียดชังไม่ถือว่าในยามตายทิ้งอดโยนทางข้างหน้าเปิดแล้วฮะขบวนของเรากำลังจะเคลื่อนต่อนะฮะเล็กเส้นแล้วเสือสามเล็กไล่กันใหม่ครับเมื่อกี้แบตหมดไปตัดไปแล้วครับเครื่องเมื่อกี้นี้เครื่องนี้เหลือแบต50กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะพาวเวอร์แบงก์ก็หมดไปแล้วนะฮะหนึ่งก้อนผมไม่เคยนะบอกไว้ก่อนโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดจนกว่าจะถึงทำเนียบแล้วเราจะไปเก็บขยะที่ทำเนียบกัน
ขยะมันเยอะมันไม่ใช่ขยะอย่างเดียวคุณไม้มันมีตัวเหี้ยอยู่ด้วยมันไม่ใช่ขยะอย่างเดียวมีตัวเหี้ยด้วยอย่าเพิ่งขยับนะครับค่อยๆขยับ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 เข่าเอายันขาเลยพี่น้องออกกำลังกายซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายรอพักพร้อมอีกนิดหน่อยแล้วเราจะเดินไปต่อนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเตะเตรียมวิ่งนะพี่น้องภาพมัวเหรอครับคุณจีนรับลมอยู่กับชินวัตรไม่มีวิ่งโอเคชัดขึ้นไหมคุณจีนวันนี้หลายคนได้ร่วมในสร้างประวัติศาสตร์แล้วและเราจะสร้างประวัติศาสตร์จนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยครับพี่น้องเอาชูสามนิ้วหน่อยชูสามนิ้วครับไม่ทราบว่าชัดหรือเปล่าชัดได้แค่นี้นะประกาศถึงเจ้าหน้าที่สันติบาลเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบทั้งหลายจงอย่าได้คิดเข้ามาแถวๆรถคันเล็กคันนี้นะรถคันเล็กคันนี้มันมีพิษมีภัยนะครับพวกนี้ก็แปลกนะมันชอบต้นเตี้ยนอยู่แถวๆรถเราเลยนะยังคงปัดหมุดไว้เหมือนเดิมนะฮะท่านที่บริจาคก็แจ้งให้ทราบด้วยนะฮะเมื่อกี้เช็คยอดแล้วผมก็สั่งข้าวกล่องมาได้อีก500กล่องนะเป็นเงิน 10,000 บาทนะที่พี่น้องบริจาคกันมานะแล้วก็ยังคงเหลือในบัญชีจำนวนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถ้าได้อีก1ครบ 10,000 ก็จะสั่งเพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะฮะชู 3 นิ้วให้ 3 นิ้วของเรานั้นทะลุพึ่งทองตาไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบัญชีก็จะปักหมุดไว้อย่างนี้นะฮะสำหรับท่านที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะสายตามันจะเห็นตาตาว่าสายตาจริงจะสั่งน้ำมาด้วยแต่คงเข้ามาไม่ทันนะตอนนี้น้ำข้างในค่ะแต่ว่ามันเปิดแล้วด้านหน้าเปิดแล้วเดี๋ยวคงจะมีรถเข้ามาได้ก็เลยไม่ได้สั่งน้ำเลยสั่งแต่ข้าวนะคิดว่าน้ำเดี๋ยวรถคันอื่นก็คงยาวมานะข้าวที่สั่งมา500กล่องแรกแจกหมดไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นข้าวหรอกครับเพราะมาข้างหลังพอดีบุ้งเขารถตามมาข้างหลังเลยเมื่อก่อนนู้นตอนที่ผมชอบการเมืองใหม่ๆการชุมนุมใหม่ๆตอนอายุ15เจอมัดคนเสื้อแดงผมดีใจมากเวลาเจอคนอีสานกล้วยกับข้าวเหนียวรถบุ้งก็ตามขบวนมาอยู่เลยสะพานไปนิดหน่อยอ่ะผมเดินขึ้นสะพานและไม่มีทิ้งกันด้วยเมื่อกี้โอนเงินมาให้แล้วก็จะให้สั่งให้ป้าข้าวเพิ่มอีก500กล่องนะก็คงได้แจกพี่น้องเราที่หน้าทำเนียบนะก็ถ้ามียอดได้อีกก็จะสั่งไปเรื่อยๆนะชูสามนิ้วชูสามนิ้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นพี่น้องบนรถจริงๆก็ข้าวมีน้ำด้วยแต่ก็หมดแล้วถ้าข้าวน้ำยกมือชูสามนิ้วจริงๆแล้วต้องมีภาพมือจุดนะจุดยากมากเป็นกระบวนการของไทยก็ไม่รู้แต่วันนี้เราได้เห็นกระบวนการของประชาชนแล้วให้คันหน้าค่อยๆขยับไปก่อนช่วงรถมีดีแล้วประสบผู้กองใส่เสื้อสีเหลืองมาคอยรับประชาชนด้วยคันหน้าขยับถ้าส่งสัญญาณมาที่คันสองขยับเมื่อไหร่เราพร้อมเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งขยับไปนะฮะให้มอบายคันหน้าขยับไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจะได้ถึงช่วงนะฮะถึงช่วงไป
เดินหน้าต่อไปทำเนียบครับนี่มาทำอะไรกันทำไมไม่ไปหลับไปนอนไปให้ไหนทำไมไม่ไปหลับไปนอนมาทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันโชเฟอร์โชเฟอร์นนท์นะมารอไปก่อนนะครับให้มือบาลทำหน้าทำนี้ระยะไปก่อนนะบ๊อบคณะราษฎรมาทำอะไรกันย้ายตู่ไม่ต้องถามแบบนี้เดี๋ยวมืดแล้วทีผมจะต้องปิดไลฟ์สดแล้วกลับไปนะครับในขณะที่ท่านล็อกขอให้ท่านดูทับสินด้วยนะครับดูทับสินของท่านด้วยถ้าอยู่ไปผมก็ไม่สามารถไลฟ์สดแล้วพี่น้องดูได้นะขอที่ท่านจะกลับบ้านไม่ได้ต้องมานอนที่ตำรวจแล้วก็ตามใช่ครับสัญญาณถูกตัดเป็นช่วงครับแต่ตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องสัญญาณนะห่วงเรื่องแบตมากกว่านะเรือจงเกิดยามปุ่งดวงวันฝากช่วยค่าเข้ากล่อง300ครับขอบคุณครับจะให้โมบายขยับสักหน่อยนะเรายังไม่ไปนะครับขอบคุณละ20บาทไม่งั้นเสียงมันจะปะทะกันพี่น้องเราจะได้โมบายด้านหลังอย่าเพิ่งขยับมานะครับที่ผมสั่งมาราคากล่องละ20บาทนะครับให้เสียงมันทั่วถึงพี่น้องนะครับก็จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็คือน้ำใจของพี่น้องนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะแทนมวลชนด้วยนะครับท่านก็มีคือดนตรีของทุกคนจะไม่เป็นทาสใครแล้วป้าจ๋าป้าจ๋าป้าป้าน้ำแดงป้าน้ำแดงป้าแก้วละกี่บาทผมนึกว่า112บาทใจ20เอามา19ครับผมถ้าใครว่าไม่ถึงหมื่นเนี่ยต้องมานับเองแล้วครับ112ผมก็ตกใจหมดเลยอีกครับรถผมจอดทิ้งมนุษย์รีชาเที่ยวไตก็ห่วงมอไซค์ด้วยนะสัญญาณนะขยับไปพร้อมๆกันนะคะช่วยกันชู3นิ้วส่งสัญญาณในข้างหน้าได้รับทราบว่าเราทราบแล้วนะคะเราอยู่ข้างหลังท่านนี่เองนะท่านบอกมือเรียกเราเมื่อไหร่เราจะไปทันทีนะคะยังไงผมก็ต้องกลับมาอีกครับผมก็วนเวียนอยู่กับม็อบเนี่ยนะครับผมไม่ทิ้งไปง่ายๆหรอกนี่คือดนตรีของทุกคนที่จะไม่เป็นทาสใครแล้วคือเมื่อใจเป็นเราเมื่อสิ้นเราจะวางกองเราลวงกองกับชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมาอย่าพบเราทำไมเหม็นส้นตีนอย่างนี้ล่ะธนวัฒน์จะแดกตีนหรือเปล่าไม่แดกตีนก็ไปพ่อพ่อแม่ไปสั่งสอนนี่ไม่มีมารยาทไม่ไกลนะคะจุดหมายเราอยู่ไม่ไกลหมายเป้าหมายเราใกล้นิดเดียวแต่เขาสกัดไม่ให้เราไปในทางที่มันควรจะไปไม่เป็นไรบอกว่าถ้าเรารัฐบาลปิดช่องไหนเราหาช่องไปจนกว่าจะเจอทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมถ้าหากว่าเราไปทั้งขบวนใหญ่ไม่ได้หนาวรู้จักพวกเราน้อยไปใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเราจะมากันแค่ 2,000 คนใครเป็นหนึ่งใน 2,000 คนช่วยส่งเสียงหน่อยเป็นหนึ่งใน 2,000 ใช่ไหมมาละยองอยู่รถคันหน้านั่นแหละฮะคันเดียวกับอานนท์มากกว่านะไม่น่าอยู่รถคันนู้นพี่น้องฟังเดิน
นั่งชมวิวทิวทัศน์ของพระดุงกรุงเกษมสบายดีไหมถ้าสบายชู3นิ้วเดี๋ยวเลยฟังเดิน3นิ้วขึ้นมา3นิ้วเอา3นิ้วเลยชูมือฟังเดินฟังเดินชู3นิ้วเดี๋ยวเลยเอาฟังเดินฟังเดินสามนิ้วครับบอกข้างหลังด้วยสามนิ้วครับเริ่มฟังชัดคงจะชัดได้แค่นี้นะฮะไปร้องได้ช่วยกันร้องนะคะเราจะร้องเพลงที่วันไปวันไปนะแล้วคืนนี้นะคะจะมีการปราศัยของผู้ปราศัยค่ะรายนี้นะคะนักเรียนศิลปะศึกษาเป็นมาเป็นมากลับไปเรียกไทยพลกลับมาประจำจังหวะพี่น้องและเป็นมัดที่มีอารยะเราอาจจะได้ยินเสียงกองมันคือเสียงข้าวของเมืองชนเอาคือสามเดือนคือสามเดือนคือสามเดือนต่อคนเราคือสามเดือนเอ้ยบอกเบอร์เอ้ยบอกเบอร์บอกเบอร์ชูแล้วบอกขอบคุณนะทุกคนมากๆนะครับถ้าพี่อ่านไม่ผิดคงจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมครับโทษครับพี่น้องใจเย็นๆนะครับเนื่องจากท่านพี่น้องของเรามาแบบมหาศาลมากครับมันคือขยับไปได้ทีละนิดเนื่องจากพี่น้องเรามาแค่ 2,000 เองมันก็เลยขยับได้ทีละนิดๆครับพี่น้องใจเย็นๆเลื่อนได้ทีละเล็กละน้อยนะครับเริ่มขยับมาเยอะเอาปุ๊บมือพี่น้องนะขอถือธรรมราชหน่อย 3,000 เล็กบัตรครับพี่น้อง
สงสัยพลังประชารัฐจะอยู่ลำบากแล้วครับพี่น้องคนใต้ก็มาเยอะอีสานก็มาเพิ่มก็เราก็ยังมุ่งหน้าสู่ทำเนียบหลังจากถูกสกัดไว้ตรงนี้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแหละนะตอนนี้ก็เราเคลื่อนกระบวนต่อไปก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะเนื่องจากมวลชนเราเยอะเราก็เลยขยับได้ทีละนิดละหน่อยนั้นนะฮะขอไม่รักนะระวังติดคุกหน่อยครับอยากขยับเส้นขยับสายบ้างแล้วตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นข้างหลังก็เลยอยากจะสนุกกันแล้วครับตรงนี้อยู่ที่สะพานข้ามคลองบางกุ้งครับเส้นทางก็แบกมาวันนี้ได้เลยโอ้โหนี่มัน 2,000 คนเหรอเนี่ยพี่น้องต้องใจเย็นๆเดี๋ยวเราได้ไปถึงหน้าทำเนียบแน่นอนเพราะว่าเราอะขยับได้ทีละนิดทีละนิดเพราะมวลชนเรามาเยอะเกินนะครับจะลันโบI'm not afraid.
เจ็บคุกนะเจ็บคุกนะเจ็บคุกนะเจ็บคุกถ้าบอกไม่รักนะ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 เราเสื้อเหลืองไม่ได้จ้างมานะถูกบังคับมาต้องมาเซ็นชื่อฮะทรายก็มาบริการอาหารนะฮะครับคุณทรายก็หลักๆอยู่แล้วครับหลักๆเป็นของคุณทรายแล้วก็จะมีพี่น้องอีกหลายกลุ่มหลายคนนะฮะที่นำอาหารมาช่วยนะจนพังตี
ระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอกันดูนะครับพี่น้องถามว่าพ้นได้ไหมเดี๋ยวก็รู้ครับเราทำให้เต็มที่ก่อนครับผลจะเป็นยังไงค่อยว่ากันมีปุ่มโอนเงินไหมครับอ๋อไม่มีครับไม่ทราบครับปุ่มโอนเงินยังไงผมไม่รู้หรอกก็ปากบุตรบัญชีไว้ที่ละฮะถ้าใครจะช่วยเหลือก็โอนเข้ามาได้นะครับอย่าลืมเอาแบงค์ครับมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะใช้จนหมดแล้วครับอาหารน้ำดื่มก็มีมาเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าด้านหน้าเคลียร์ไม่เสร็จครับรถขยายเสียงบอกให้บอลชนนั่งลงก่อนได้นะI'm not afraid to die.
ใส่เสื้อสีชมพูนะคะผู้ปกครองรออยู่ที่รถโมบายคันที่3นะคะเด็ก9ขวบนะคะใส่เสื้อสีชมพูผู้ชายนะคะผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูนะคะผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองไปรออยู่ที่รถโมบายคันที่3นะคะพี่น้องท่านใดที่กำลังอยู่นะคะทางด้านโน้นบนสะพานมีเจ้าของปลามาบริการให้พี่น้องนะคะบริการให้กับพวกเรานะคะท่านใดที่รู้สึกหิวสามารถเดินไปรับกระเพาะปลามาประทานกินก่อนได้ถ้าคิดทำด้วยเหตุผลผมให้เคารพคนมองตาเจ็ดวันใจวัดให้เป็นตาฝังผู้น้อยดูบ้างอย่าลืมไปขาบางมีอันตาจงกระจายกล่าวอย่าจำกัดประสบการณ์น้องไอ้อายุ9ขวบใส่เสื้อสีชมพูนะคะผู้ปกครองรออยู่ที่รถโมบายคันที่3รถที่มีธงสีแดงอยู่นะคะอยู่ตรงไฟแดงเลยถึงไหมลูกโน้ตไปไหนลูกผู้ปกครองรออยู่นะคะรถโมบายคันที่3นะคะน้องไอ้น้องไอ้อย่าลืมมาหาผู้ปกครองด้วยนะครับน้องไอ้น้องไอ้เสื้อสีชมพูนึกว่าขบวนจะเคลื่อนไปได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับลงข้างหน้ายาไม่